สวัสดีครับค่ะท่านผู้ช่วยคะขออนุญาตสอบถามที่มาที่ไปของการจับกุมก่อนทราบว่ามีความเคลื่อนไหวที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะรวบตัวได้เมื่อช่วงเมื่อวานนี้นะคะตอนดึกๆนะคะครับผมขออนุญาตเรียนให้ทราบถึงที่มาอย่างนี้นะครับค่ะซึ่งท่านเนื่องจากว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับได้มีข้อกำชับและสั่งการมาให้มีการสืบสวนขยายผลข้อเท็จจริงโดยเร็วและจำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับในเพลิงไหม้ที่มาตาพุดครับค่ะซึ่งทางท่านรักษาการท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรเนี่ยก็ได้ลงมาดูแลอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็สั่งการให้ผมมากำกับดูแลการปฏิบัติของตำรวจในพื้นที่ครับซึ่งในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับเราก็ได้มีการประชุมทุกๆวันแล้วก็เราได้นำกำลังจากส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญลงไปช่วยรวมทั้งทางท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ลงมาช่วยการติดตามสืบผลในคดีนี้ครับค่ะค่ะการทำงานเนี่ยจากไฟไหม้ที่มาตาพุดเนี่ยนะครับค่ะเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์กับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานโกดังเก็บของวัตถุอันตรายที่อำเภอป่าชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับค่ะค่ะแล้วหลังจากนี้สองส่วนเนี่ยเชิญค่ะเชิญเชิญค่ะครับแล้วเราก็ได้มีการขยายผลต่อทำให้เราทราบว่านายอุพาสได้มีการไปเอาวัตถุอันตรายเนี่ยไปเก็บไว้ที่ในเขตพื้นที่อำเภอมาตาพุดนำไปสู่การขอมาจับสารแล้วจับกุมได้ตัวได้เมื่อคืนครับค่ะค่ะที่นี้มาขยายผลอยู่ในระหว่างนี้ครับค่ะวางขอบเขตการเอาผิดเอาไว้อย่างไรบ้างคะเมื่อการกระทำมีอยู่ในหลายพื้นที่และต้องพิสูจน์ความเชื่อมโยงนะคะในส่วนเรื่องของความเชื่อมโยงเนี่ยทางสำนักงานชาติเนี่ยเราได้พบข้อเท็จจริงว่าค่อนข้างชัดครับค่ะว่าในเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างที่จังหวัดระยองและจังหวัดอยุธยาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนค่ะในส่วนเรื่องของความผิดเนี่ยเราขออนุญาตแบ่งเป็นสองส่วนนะครับค่ะในส่วนที่ก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยทางเราก็ได้ให้ทางกรมโรงงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร้องทุกข์กล่าวโทษครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองวัตถุอันตรายรวมทั้งเกี่ยวเรื่องการปล่อยสารพิษปนเปื้อนต่างๆค่ะตรงนี้เนี่ยเราได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วผมเชื่อว่าเราน่าจะทำแล้วเสร็จได้ภายในวันสองวันนี้ครับค่ะก็คงมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วก็ออกหมายจับเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับค่ะในส่วนในเรื่องของการเพลิงไหม้ในมาตาพุดกับภาชีเนี่ยที่ภาชีเนี่ยมีการไหม้สองครั้งเราพบว่าในพยานหลักฐานเราพบว่ามีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าเป็นการลอบวางเพลิงค่ะตรงนี้เนี่ยเรากำลังรวบรวมพยานฐานอยู่ครับว่าในเหตุที่เปิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นเกิดจากการประมาทหรือเป็นเกิดจากการลอบวางเพลิงในส่วนไหนบ้างที่ระยองเนี่ยมีการลอบวางเพลิงไหมตรงนี้เนี่ยจะขอเวลาฝ่ายสืบสวนของเราอีกนิดนึงครับเรากำลังขยายผลภายในวันสองวันนี้ให้เกิดความชัดเจนครับให้เกิดความชัดเจนว่าจะเป็นความผิดประมาทหรือเป็นการลอบวางเพลิงครับแต่ว่าชัดเจนว่าเอาผิดทั้งสองที่ก็คือทั้งที่มาบตาพุดระยองแล้วก็ที่ภาชีอยุธยานะคะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วจะต้องมีการขยายผลตอนนี้เรากำลังใช่ครับตอนนี้เราพบว่ามีโกดังและโรงงานที่เก็บสารพิษในลักษณะนี้ในที่อื่นด้วยตอนนี้เรากำลังขยายผลครับร่วมกับทางกรมโรงงานคงจะมีการเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ดำเนินคดีหากพบการกระทำผิดนะครับเกี่ยวข้องครับการพบการกระทำผิดที่ว่านี่คือจะต้องเป็นการกระทำผิดในลักษณะไหนคะเก็บสิ่งของที่ไม่อนุญาตหรือว่าใบอนุญาตต่างๆตรงนี้มีการมองกันไว้ที่วางประเด็นไว้ที่ไหนบ้างนะคะในการขยายผลนะคะผมขออนุญาตอธิบายเป็นภาษาง่ายๆนะครับว่าความผิดก็เข้าจะพวกเรื่องของการครอบครองวัตถุที่เป็นสารพิษวัตถุอันตรายครับเรื่องการกำจัดมีใบอนุญาตไหมคุณมีใบอนุญาตในการกำจัดของเสียอันตรายพวกนี้ไหมเรื่องของการขนส่งครับเวลาเราขนส่งก็ต้องมีใบอนุญาตต้องมีการแจ้งกับทางกรมโรงงานครับเรื่องของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำบ่อลำคลองซึ่งพวกนี้เป็นกฎหมายข้อหาหนักครับเป็นทั้งศาลอาญาแล้วก็ศาลแขวงอันนี้เราก็ดำเนินคดีทุกข้อหาครับรวมทั้ง
ทางผมให้ทางกองทัพการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำลังดูว่าเข้าความผิดมูลฐานหรือไม่ถ้าเข้าเราก็จะดำเนินคดีฟอกเงินครับค่ะต่อไปครับค่ะท่านผู้ช่วยเป็นกังวลไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทราบว่าเขาไปยื่นขอเป็นในลักษณะเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นอุปสรรคทั้งในแง่ของการไปเรียกรับความรับผิดชอบคืนจากเขาว่าจะต้องมีเงินมาช่วยในการฟื้นฟูเงินก็ไม่พอไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วก็จับไม่ได้เข้าสู่กระบวนการไม่ได้พอได้ตัวมาแล้วค่ะเรื่องของการหาเงินมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมไม่ให้รัฐต้องมาแบกอยู่เพียงคนเดียวการไปดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรมได้ไหมคะเท่าที่เราดูพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยตัวของผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีการใช้นอมินีในการถือครองบริษัทด้วยนะครับรวมทั้งเรากำลังเดินดูเรื่องของเส้นเงินครับผมคิดว่าเรื่องนี้ในการสืบทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องร่วมกับปปง.ในการสืบทรัพย์ผมเข้าใจว่าทรัพย์เนี่ยน่าจะมีกองอยู่ครับเพราะว่าตัวของการรับกาบพวกนี้มาเนี่ยในกระบวนการกำจัดเนี่ยเขาไม่มีการกำจัดเลยครับมีการทิ้งลงในพื้นที่โดยไม่มีการดำเนินการใดทั้งสิ้นเพราะนั้นเนี่ยผมเราเชื่อว่าเขาจะต้องมีทรัพย์สินเหลืออยู่จำนวนพอสมควรเลยครับตรงนี้ก็คงจะต้องมีการสืบทรัพย์ต่อไปครับค่ะท่านผู้ช่วยคะแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าดูตามฐานความผิดทั้งหลายเข้าข่ายที่จะเป็นอาชญากรทางสิ่งแวดล้อมไหมคะเนี่ยพอเราดูแล้วน่าเชื่อว่าเข้าข่ายครับค่ะดังนั้นค่ะการทำคดีของตำรวจไทยคงจะมีความสำคัญเพราะมีรายงานว่าเขาเองก็ไปซื้อพื้นที่ในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะค่ะฉะนั้นแล้วค่ะการทำคดีของตำรวจไทยแล้วก็จะยกระดับเป็นเรื่องของอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะแนวทางหลังจากนี้จะเห็นความชัดเจนในช่วง 1-2 วันนี้เลยไหมคะใช่ครับตอนนี้เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจทำงานไม่ได้หยุดเลยนะครับการประชุมแล้วก็ติดตามเมื่อคืนกว่าจะได้ตัวกลับมาก็มาถึงที่ระยองก็ตี 2 ตี 3นะครับเราก็ยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องครับผมก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความห่วงใยครับท่านได้กำชับลงมาให้รีบทำให้ข้อที่จริงปรากฏผมคิดว่าภายในระยะสั้นเนี่ยสิ่งต่างๆก็คงปรากฏที่ชัดเจนมากขึ้นครับซึ่งเราก็วางแผนไปว่าภายในวันศุกร์เนี่ยจะต้องสามารถที่จะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลทั้งหมดได้ครับค่ะมีคนอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมต้องขยายผลไปเอาผิดคนอื่นด้วยอีกกี่คนนะคะณขณะนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการขยายผลนะครับแต่ว่าน่าเชื่อว่ายังมีอีกครับและคงจะมีการออกหมายจับกันอีกหลายคนครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ช่วยทัชชัยค่ะก็เป็นความคืบหน้าในทางคดีนะคะที่ณวันนี้เราติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเนื่องจากว่าการได้ตัวนายโอภาสมาเนี่ยถือเป็นกุญแจที่สำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การไขโครงข่ายระหว่างวินโปรเซสกับเอกอุทัยซึ่งมีสาขาอยู่ในหลายจังหวัดตอนนี้ความเสียหายมีทั้งเพชรบูรณ์อยุธยาระยองนะคะแล้วก็ยังหมายถึงชลบุรีด้วยแล้วก็ยังมีในอีกหลายจังหวัดที่ในการข่าวของเจ้าหน้าที่พบว่าไปซื้อพื้นที่ทำโกดังเพื่อที่จะฝังจะทิ้งกากเคมีแบบนี้โดยที่ไม่ได้เป็นการกำจัดอย่างถูกต้องค่ะฉะนั้นแล้วถ้ามีความคืบหน้าอีก 1-2 วันนี้น่าจะเห็นภาพของโครงข่ายที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะค่ะ